ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแบ่งนะครับแบ่งหน้าจอในตัว Windows 11นะครับวิธีการแบ่งนะกรณีคุณอาจอยากจะทำงานไปพร้อมกับดู YouTube นะครับหรือว่าจะเปิดเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับตัว Windows 11นะครับเขาสามารถจัดการนะครับแบ่งหน้าจอให้คุณได้โดยแบบง่ายดายมากนะวิธีเนี่ยคุณเห็นไหมแบ่งเป็น3หน้าจอเงี้ยวิธีการนะวิธีการง่ายๆเลยให้คุณเอาเมาส์อะเมาส์นะครับมาจิ้มที่ตัวเนี้ยคุณจะเห็นไหมเขาจะจัดการให้ว่าคุณจะเอาแบบไหนเอาแบบแบ่งครึ่งอย่างนี้หรือว่าแบ่งครึ่งเหมือนกันแต่ด้านซ้ายจะกว้างกว่านะครับจะแบ่งเป็น3ส่วน3ส่วนอย่างนี้นะครับรูปแบบอย่างนี้รูปแบบอย่างนี้สามารถทำได้หมดนะครับคือให้คุณเอาเมาส์อะมาจิ้มที่ตัวนี้นะครับเอาเดี๋ยวผมจะแบ่งตัวหน้า YouTubeตัวนี้นะครับผมจะกดที่ตัวนี้พอคุณโอเคแล้วคุณจะเอาตัวนี้คุณก็มากดอย่างนี้นะครับคราวนี้ส่วนที่เหลือที่คุณเปิดอยู่นะไม่ว่าคุณจะตัดต่อวิดีโอไปด้วยหรือว่าคุณจะทำอะไรอยู่นะครับเขาจะมีขึ้นมาให้เลือกนะครับขึ้นมาให้เลือกคุณอยากจะเอาไหนอันไหนเอาอันนี้คุณก็เอาเมาส์มาจิ้มนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับอันไหนที่มันแบ่งได้นะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยคุณจะเห็นนะตัวนี้โปรแกรม Vegas Pro นะมันแบ่งได้อันไหนแบ่งได้มันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับให้คุณเอาเมาส์มาวางไว้เฉยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแบ่งเป็น3ส่วนอย่างนี้แบ่งอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะแบ่งตัวนี้มาไว้ตัวนี้คุณจะเอาอันนี้มาไว้ตัวนี้เห็นป่ะมันจะเป็น3ส่วนกรณีคุณไม่พอใจนะกับที่เขาจัดให้คุณสามารถเอาเมาส์มาวางค้างอย่างนี้เลื่อนได้อาจจะเอาทางขวาให้มันใหญ่ขึ้นนะก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะเอาใหม่จะเอาแบบเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับหน้าต่างอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการแบ่งนะครับตัวหน้าจอในตัว Windows 11นะครับก่อนนี้คุณอยากจะดู YouTube เปิดเว็บไซต์พร้อมกับตัดต่อวิดีโอไปด้วยหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่อันไหนแบ่งได้มันจะขึ้นอย่างเงี้ยคุณเอาเมาส์มาวางไว้อันไหนแบ่งได้มันจะขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโปรแกรมเนี้ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างตัวเนี้ยบางตัวถ้ามันไม่ได้มันจะไม่ขึ้นอะไรมาเลยเนี่ยอย่างแอคชั่นเนี่ยเห็นป่ะมันจะไม่ขึ้นอะไรมาเลยนะครับเนี่ยยังไงก็ลองทำตามกันดูนะครับไม่ยากครับใครยิ่งจอใหญ่จอกว้างยิ่งได้เปรียบนะอย่างของผมนี่เป็น32นิ้วอันต้าวายโอ้โหสบายสบายเลยบางทีผมครึ่งหนึ่งผมดู YouTube ครึ่งหนึ่งผมนั่งตัดต่อวิดีโอไปสบายสบายอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยบางทีผมนั่งทำงานไปด้วยดู YouTube ไปด้วยสบายสบายนะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ